สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบูนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เป็นเกมนัดตกค้างของนัดที่29นะฮะประจำเช้าวันพฤหัสที่4มิถุนายน2020ก็มีเตะกันอยู่คู่เดียวปรากฏว่าแวร์เดอร์เบเมนครับเปิดบ้านแพ้ให้กับไอทักแฟรงค์เฟิร์ตไป0-3ครับเกมนี้ทีมเยือนได้3ตูจากอันเดรซิวาและก็ทางสเตฟานอิลซังเกอร์ครับเหมา2เม็ดไปเลยครับก็3แต้มก็เลยตกเป็นของทีมเยือนไปนั่นเองมาดูกันที่ตารางคะแนนล่าสุดครับหัวตารางยังเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ลงเตะเมื่อคืนนี้ก็จ่าฝูงยังเป็นไบเยิร์นครับมี67แต้มตามด้วยอันดับ2ดอร์ทมุนด์60อันดับ3ไลป์ซิก58อันดับ4บอร์เซียมิวนิคกันบาท56อันดับ5ไบเออร์ลูเซนก็มี56คะแนนเช่นกันมาดูกันที่ครึ่งตารางล่างของ2ทีมเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็ไอทักแฟรงค์เฟิร์ตครับตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่11ของตารางนะฮะเก็บเพิ่มอีก3แต้มตอนนี้มีอยู่35คะแนนห่างจากโซนตกชั้นมีอยู่8แต้มครับก็ถือว่าปลอดภัยในระดับนึงเลยแหละแต่ว่าที่อาการหนักก็คือเวเดอร์เบเมนครับเมื่อคืนนี้แพ้เนาะตอนนี้ยังอยู่ที่17ของตารางอันดับรองบวยนะฮะมีอยู่25คะแนนถามว่ายังมีโอกาสลุ้นหนีตกชั้นไหมยังถือว่ามีนะฮะแต่ว่าต้องดิ้นรนสุดๆนะอีก5นัดที่เหลือเนี่ยส่วนดาวซานโดล่าสุดยังเหมือนเดิมนะฮะอันดับ1เป็นเลวันดอฟสกี้ที่ซัดไป29ประตูแล้วก็นักเตะที่แอสซิสต์มากที่สุดก็เป็นโทมัสมุลเลอร์ที่จ่ายไปแล้ว18ประตูด้วยกันแล้วเดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมบูนเดสลีกานะต่อไปครับนัดที่30ของฤดูกาลในสุดสัปดาห์นี้นะฮะเริ่มต้นกันที่เสาร์ที่6มิถุนายนก็จะมีไฟบัวเจอบรูเซียมิเช่นกัดบาดไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับเปิดบ้านเจอกับไบเยิร์นมิวนิกคู่นี้ PPTV ช่อง36ถ่ายทอดสดนะฮะตามด้วยแฟรงค์เฟิร์ตเจอกับไมล์ฟอร์ทูนาดูเซนดอฟเจอฮอฟเฟนไฮม์ไลป์ซิกเปิดบ้านเจอกับพาเดอร์บอร์นแล้วก็ดอร์ทมุนด์พบกับแฮนท่าเบอร์ลินส่วนวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนก็จะมีเบรเมนเจอโวล์ฟสบวร์กอูเนียนเบอร์ลินเจอกับชาลเก้คู่นี้ก็ PPTV ถ่ายทอดสดเช่นกันก่อนจะปิดท้ายด้วยอัลส์บวร์กเปิดบ้านเจอกับ FC โคโลนนั่นเอง